มาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเอกชนและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบเงินรายได้จากการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมูลค่ากว่า17ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทยเป็นผู้ส่งต่อเงินช่วยเหลือทั้งหมดให้กับผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นและผู้ประสบภัยทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีหม่อมราชวงศ์ปียางศรีวัฒนคุณเป็นผู้รับมอบ